สวัสดีจ้าพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพาพี่น้องมารอปลาน้ำกันจ้าขณะนี้เป็นเวลา4:30 น.สวีเดนจ้าพี่น้องพอดีเห็นพลังตาย่ายเพิ่นพากันเก็บบักกันบลูเบอรี่อยู่ข้างหลังน่ะจ้าหน้าก็เลยสิแวะไปเบิ่งปลานี่จ้าข้างๆนี่จักหน่อยว่ามันพ่อเก็บไปเป็นหยังข้าเจ้าคือพากันเก็บแล้วจังสินะจ้ามันดำไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปย่างรอน้ำกันเด้อจ้าเป็นคล้ายๆตุ้มุตุ้มิพี่น้องจ้าเห็ดเหลืองออกแล้วค่ะพี่น้องเอาขึ้นมาแต่บัดนี้เอาขึ้นมาแต่บัดนี้ว้ายพี่น้องจ้าอุ้ยอุ้ยนี่ค่ะเห็ดออกแล้วจ้าปาดคือโศกหน้าแทบบัดนี่นี่จ้าพี่น้องจ้านี่กระแม่นค่ะเห็ดเหลืองออกแล้วปาดจงบ่ได้นี่จ้าพี่น้องต้องเอาค่ะจังได๋ก็ต้องเอานี่จ้าพ่อเก็บแล้วค่ะไปเอากระต่ายแน่พ่อใหญ่แฮมตะโคเย็นที่ไหมถักเก็บเห็ดครั้งแรกของปีนี้จ้าปี2020เดี๋ยวให้พ่อใหญ่ไปเอากระต่ายให้จะเข้าจ้ามันๆพี่น้องจ้าดอกก็ยังตะเปาะตะแปะอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าหน้ามาไก่ค่ะป้านี่หน้าก็เลยสิเก็บเอาเลยไหมจ้าพี่น้องนี่ฮะเสียงนางลองเถ่าบูด อ้าวรถผ่านมาจ้าพี่น้องคันบ่เห็น2ตายายนี่หน้าก็บ่ได้จอดรถได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าหน้าว่าสิเข้าไปเบิ่งกันบักบลูเบอรี่นะจ้าพี่น้องจ้ะเบิ่งได้ค่ะดอกพ่อกินแล้วจ้าตายายให้โศกแท้โทรศัพท์ไปจ่อก่อนจ้าดอกกระตมุติมิพอดีกินแล้วจ้าพี่น้องนี่น่าจะจงซะดอกนี่ก็สิกบไว้นี่จักหน่อยบ่เก็บเอาจ้าซะล่ะหลีเต็มได้ยอดแหลมหน้าได้กูเป็นอ๋อหน้าบ่พ่อใหญ่ว่าดอก
น้อยน้อยหลายน่ะน่าจะจงไว้ยามใดเวลาฝนตกแห้งๆพุ่นน่ะจังสิงอกขึ้นมาเบิ่งใหม่มันขึ้นได้อีกเด้อจ้ะปิดจังหน่อยก่อนลูกหลังสนิทแก่อืมโอ้ยได้แห่แหลมหน้าวะอ๋อแหลมหน้าโว่ามันสิบ่ได้เก็บจ้ะพี่น้องไปรอมาแล้ว2ปลาจ้ะนี่ปลาที่3แต่ว่าปลาที่2น่าไปเบิ่งแล้วล่ะจ้ะดอกสิประมาณซ้ำนี่แหละค่ะน่าเลยบ่เก็บน่าว่ามันน้อยโพดอันนี้มันก็พอได้อยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวต้องเถาบูดนะมึงดูกูเป็นตุ้มโมติมีอะไรเหรอพ่อได้อยู่ด้วยจ้ะพี่น้องพ่อนะขาขาพ่อกินอยู่จ้ะยับกระตาจักหน่อยก่อนจ้ะนี่พี่น้องว้ายสงสัยไปเตาะถือโตทากจ้ะพี่น้องตกใจ เอทากติหรือจังไหนจะเตาะถือขามันโอ้หน้าก็ได้เนาะปวงในบัดนี้ใครๆข้ามไปก็ยังมันถือโตทากนะไหมพี่น้องน่าเลยตกใจโอ้นนทิ้งอันไว้เฮ็ดตัวสนีเกียนวะอืมเห็นจ้ะพี่น้องพ่อได้อยู่ค่ะพ่อได้อยู่ายแห้งกับบ่ได้จ้ะเปาะปุ๊น่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องขอมาติดตามรับชมค่ะเป็นกำลังใจให้หน้าเนาะจ้ะแล้วพ่อใหญ่หวังว่าคลิปนี้สิถูกใจพี่น้องเด้อจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องเก็บข้าวเดียวขี้ยาขี้ยุ่งค่ะไปทำความสะอาดอยู่บ้านเอาจ้าอ
หยับกระตาจักหน่อยก่อนจ้ะบ้าจุดหน่อยๆนี่ก็ได้เกือบเต็มตาอยู่จ้ะพี่น้องเจ๋วอยู่เจ๋วอยู่นี่บ่เสียเปล่าค่ะเอาอยู่บ่นี่ว่าบ่เอาก็เก็บอยู่ได้ล่ะปากว่าบ่เอามือเก็บงับงับโอ้ยดินมันแน่นจ้ะเวลาดึงขึ้นมาสิมันกะขาดเห็นไหมนี่พ่อได้ยินได้พี่น้องพ่อใหญ่ก็ดึงงาใหม่ออกซอยบาดเนี่ยเสร็จละอันนี้ก็เบิ่งจังบาดก่อนเอ้าเอ้าจ้องไว้หน่อยๆก็ได้ดอกนี่จ้ะพี่น้องเลยหน้าบ่เห็นแม่จ้ะมึงเนี่ยหน้านั่งทับไหมพี่น้องเสียดายแท้เชือกกบไว้แล้วจ้าอันใดที่น่าดึงขึ้นมาน่ะน่าเอานกบไว้ก่อนน่านี่แล้วนอกเขาเอิ้นว่าเฮ็ดขึ้นไม่จ้ะพี่น้องก็เป็นแบบนี้ละเอาไว้ซะกบไว้ซะก่อนตายายเพิ่นเก็บอันบลูเบอร์รี่อยู่ทั้งพุ่นจ้าเดี๋ยวน่าเห็นจุนี่ค่ะพาไปลองมาเอาจุนี่จักหน่อยดอกออกแห้งๆจ้าฝนมาจักหน่อยนี่นะนี่ค่ะพี่น้องจ้าเอาไปทำความสะอาดอยู่บ้านจ้าเดี๋ยวย่างไปเบิ่งต้นนากันต่อจ้าพี่น้องอย่าเพิ่งไปใส่เด้อจ้าพี่น้องอยู่นำกันซะก่อนหาเห็ดซอยหน้าเลยจ้าหน้าเคยมาเอาต้นนานี่อยู่ค่ะหน้าจำได้หน้าเคยมาเอาปีที่แล้วจ้าพี่น้องมื้อเจ้าเหลียวเห็นเฮ็ดบ่นี่จ้ะพี่น้องตายปาดนี่แม่จ้ะพี่น้องเห็นกันบ่ค่ะเฮ็ดเหลืองเฮ็ดมันปูพุ่นน่ะจ้ะถัดมาทางนี้อีกพุ่นนะคะพี่น้องนี่จ้ะโอ้ยเก็บกันเลยค่ะงวดนี้มาบ่เสียเถียวจ้ะพี่น้องมันขึ้นแซมหยาแล้วค่ะนี่จ้ะมึงอยากจักหน่อยแน่เด้อค่ะมองนี่ซุ่มซุ่มอยู่จ้ะซุ่มอยู่มองนี่เอากล้องไปใกล้บ่ได้เด้อจ้ะพี่น้องมันมีหยาค่ะนี่แม่จ้าโอ้หมานจ้ะพี่น้องมองนี่ซุ่มจ้า
สองตายายน่ะพากันมาเก็บบักบูเบอร์รี่แต่ว่ามันคือสิบ่ฮู้ว่ามันมีเห็ดอยู่นี่นะน่าคิดว่าป้านี่ส่วนมากมิตรหน้าละจะมาเอาลูกจักมองเอาเนาะจ้าก็เลยมามองมันเลยเสียดายเนาะเอากล้องไปจ่อให้พี่น้องมึงบ่ได้จ้าซุ่มจังหน่อยก่อนพยายามผ้ามาแต่ว่าเราบ่ได้ค่อยได้ยางมานําจ้ะพี่น้องแล้วนั่งถ่ายอยู่ในรถเราหายใจบ่ค่อยอิ่มจ้ะน่าเลยให้เรานั่งถ่ายในรถสองดอกในจงเลยซะชุดนี้ดอกไงจ้ะพี่น้องพ่อใดค่ะสะอ่อนเนาะจ้ะพี่น้องขนาดเป็นคลิปแรกของปีนี่ได้นี่ก็พอร้ายอยู่จ้ะสมกับขับรถมากไกลนะพี่น้องนี่ค่ะดอกนึงหน่อยคักร้ายกะสิจงมันไว้ดอกจ้าสองจุ่มจ้ะพี่น้องเกือบเต็มตะกร้าหน่อยเลยจ้ามึงไหนค่ะมาเมื่อบ้านกันจ้ะพี่น้องว่าสิเมื่อบ้านแล้วแต่ว่าขอแวะเบิ่งหม่องนี่อีกน้อยหนึ่งก่อนจ้ะพี่น้องนี่เด้ค่ะเห็ดออกแล้วแต่ว่ามันยังหน่อยอยู่ได้จ้ะพี่น้องนี่ค่ะนี่แหละค่ะเห็ดพ่วงขึ้นนี่เนาะ
โอ้ปล่อยไว้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมนนี่นี่ค่ะตะเปาะตะแปะนี่แหละค่ะเห็ดเหลืองนี่ไงนี่จ้ามาแล้วหน้าก็สิเอาได้บัดนี่เอาจุเดียวนี่ล่ะจ้าซุ่มน้อยๆนั่นสิเอาไว้ซะก่อนป้านี่คนหูจักหลายจ้าผู้ได้ไปผู้ได้มาเขาเจ้ากระแวะมันอยู่ใกล้ถนนจ้านี่ละหน้ากระเสียวจุเดียวเท่านี้ละจ้าบูเบอรี่ป้านี่หลายหลายจ้าพี่น้องจังใดหน้าก็ต้องกลับมาเก็บเอาค่ะโชคดีหลายจ้าพี่น้องมึงแน่พ่อเฮ็ด2จุค่ะได้เกือบเต็มตะกร้าจ้าหวังว่าคลิปนี้สิถูกใจพี่น้องเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะ